วันนี้อุ๋งอิ๋งพาล้อลูกอีสานได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวไปเอาบรรยากาศดีๆบรรยากาศสดชื่นที่อ่างหนองปลาไหลวิวมาฝากทุกคนนะคะสันอ่างหนองปลาไหลบรรยากาศดีมากเลยค่ำแล้วพระอาทิตย์ตกดินแล้วจ้ะทุกคนอุ๋งอิ๋งกับเชฟแซมก็เอารถไปจอดไว้ที่ข้างสันอ่างเลยนะคะเต้นไปเบาๆหนึ่งกลุ่มจากนั้นก็ให้เชฟแซมมานั่งถ่ายรูปทำมิวสิกแบบว่าเราอยากได้วิวงามๆรอๆค่ะพี่น้องคะเป็นจังใดเนาะพี่น้องได้กลิ่นอายของความสดชื่นบ่บรรยากาศดีแห้งๆจุดนี้ย่ามือแรงจะมีทีมงานหรือมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาพาครอบครัวมานั่งกินนั่งดื่มมาปิ้งปลาปิ้งของสดมาเฮ็ดกิจกรรมต่างๆรวมกันกับครอบครัวใดเด้อค่ะพี่น้องคะมองนี่อุ้งอิงมาถ่ายคลิปเปลือกหอยมาให้ดูมีน้ำสวยๆด้วยแล้วว่าที่ถ่ายคลิปเปลือกหอยอยู่นั่นสายตาก็มองไปเห็นปลานำปลาขึ้นมาจากอ่างตัวใหญ่มากปลาตัวนี้เป็นปลายี่สกนะคะตัวนี้ประมาณ20กิโลกว่าๆได้เลยเชฟแซมยกเกือบสิบ่ขึ้นละค่ะพี่น้องอุ้ยดีใจน้ำปลาเล่าเนาะปลาเล่าได้ปลาตัวใหญ่ค่ะและมีปลานิลปลายี่สกตัวเล็กอีกมากมายเลยน่ากินบ่พี่น้องจ้าอุ้งอิงกระจัดไป4ตัวปลายี่สกเราก็จะนำไปลาบแล้วก็ต้มนั่นเองเชฟแซมเล่าสะออนปลาค่ะพี่น้องว่าด้วยเรื่องของการซื้อปลาบ่มีเงินให้ปลาดอกจ้าแต่ว่านำกลเล่ามาล้านค่ะนำมาเอาปลายี่สกอีกตัวนึงเอาไปลาบกินจ้ามากินลาบปลาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศดีๆแบบนี้ปลาสดๆแบบนี้อย่าลืมมาเที่ยวกันเด้อพี่น้องมีความสุขทุกวันคืนกับบรรยากาศดีๆนะคะ